สวัสดีค่ะวันนี้นะคะห่างหายไปนานนะคิดถึงวันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องรีวิวนะเซก้าขอบว้าวกันนะคะมี3สีนะแต่เป็นลายเดียวกันนะคะลองมาดูว่าจะเป็นยังไงนะคะข้างในนะคะจะมีคู่มือนะคะมีถุงผ้านะถ้าเป็นขอบไม่ว้าวเนี่ยเขาจะไม่มีถุงผ้ามาให้นะคะแต่รุ่นนี้เนี่ยมีถุงผ้าให้นะคะมีค้อนนะคะค้อนมาดูว่าแต่ละสีนี่มีความงามต่างกันยังไงบ้างนะอันนี้นะคะก็จะมีผ้าสำหรับเช็ดนะคะสีเลือกไม่ได้นะแล้วแต่ว่าเขาจะให้มาเป็นสีอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ไว้ติดกับตัวแท่นนะคะอันนี้สีอะไรเนี่ยลุ้นเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะนี่ถ้าใครชอบสีแบบเข้มเท่ๆนะดูผู้ใหญ่หน่อยนะคะไม่ค่อยดูแบบเปื้อนมากอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะชอบสีนี้นะจะเล่นให้ดูนะคะนี้บางตัวเนี่ยเขายังไม่ได้ตั้งเสียงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดก็ไปตั้งมาให้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะลองตั้งเสียงให้อีกทีหนึ่งนะคะเช็คดูว่ามีความพร้อมแค่ไหนนะอันนี้ก็เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะสวยมากเลยนะเขาก็จะออกเงานิดนึงแต่ไม่ได้เงามากนะคะเวลาสัมผัสมันก็จะเรียบๆมาดูสีอื่นบ้างดีกว่านะสีอื่นมาสีน้ำตาลเหมือนกันน้ำตาลอ่อนสีไม้อะนะคะน้ำตาลไม้อันนี้ก็จะเท่อีกแบบหนึ่งนะคะใครชอบแบบนี้นะอันนี้ความเว้านะคะก็ไว้เวลาเราจับมันก็จะถนัดมือเข้าไปอีกนิดนึงแต่บางคนอาจจะไม่ได้ชอบแบบเว้าก็ได้เนาะเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่ามันมีความกระชับนะคะจับแล้วมันก็เข้าล็อกนะคะลองเล่นดูนะคะนะคะก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างลงตัวนะสวยงามนะคะสีของไม้นะเรียบร้อยค่ะสีต่อไปนี่เป็นสีน้ำเงินนะไม่อยากเรียกสีฟ้าเพราะว่ามันออกน้ำเงินเลยนะตัวนี้ก็หลายคนก็ชอบนะคะสีนี้ค่อนข้างมีความนิยมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสีนี้ก็ใครที่กำลังรออยู่นะคะก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะเล่นดูนะคะอันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสีน้ำเงินนะคะก็เป็นสีที่ค่อนข้างหายากเหมือนกันนะไม่รู้หายากหรือเปล่าคือมันไม่ใช่สีที่เป็นไม้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ได้สั่งมาเยอะนะคะก็เป็นรอบๆไปเนาะเพราะฉะนั้นก็ใครอยากได้นะคะลอง สอบถามเข้ามานะคะตัวนี้เขาจะมีฝาแฝดอีกตัวหนึ่งนะก็คือตัวที่ไม่ได้มีขอบนะคะอันนี้ไม่มีขอบนะตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะก็ยังสวยงามอุ้ยโทษโน้ตค่ะก็สวยงามเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ค่ะทีนี้ก็จะลองทดสอบเสียงให้ดูนะคะแต่ละสีว่าเป็นยังไงนะคะใครเล็งสีไหนไว้นะคะอันนี้สีน้ำตาลอ่อนนะอันนี้สีน้ำตาลเข้มนะคะจะมองไม่ค่อยเห็นหน่อยนะใจรักค่ะมาดูสีสุดท้ายนะคะสีน้ำเงินว่าเสียงจะออกมาเป็นยังไงเวลาเล่นนะค่ะก็ทดลองให้ดูกันแล้วนะคะทั้ง3 สีเลยนะจริงๆแล้วเสียงก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะคะใครสนใจแบบไหนนะคะสีไหนก็ลองอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะเผื่อยังมีเหลืออยู่นะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ